ีนี้เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยแกก็ออกมาทวีตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวของแกนะคะแกบอกว่าผมต้องขออภัยที่พูดคลับเฮาส์เมื่อคืนนี้ทำให้สื่อบางท่านหรือบางสำนักเข้าใจว่าผมเสนอให้รัฐบาลถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเอเปกจริงๆแล้วผมหมายถึงรัฐบาลนี้ไม่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ประธานเอเปกซึ่งครั้งนี้จะมีความซับซ้อนยากกว่าทุกคราวไม่ต้องกังวลที่นายกจะอยู่เป็นประธานถ้าหากจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะได้ทีมที่เป็นเจ้าภาพได้ดีกว่านี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าคุณทักษิณคงเกรงใจจริงๆแล้วอยากจะเขียนว่าให้พรรคเพื่อไทย มาเป็นคนจัดประชุมเอเปกซีจริงๆก็คือต้องการจะสื่ออย่างนั้นแหละพอพูดว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะได้ทีมที่เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วคุณทักษิณเขาก็คาดหวังว่าเพื่อไทยจะได้ชนะแลนสไลด์ใช่ไหมล่ะคือฉากที่เขาต้องมีการถ่ายรูปใช่ไหมคุณนันทิยาแล้วก็มีการจับมือแบบนี้นะ คุณทักษิณก็รับไม่ได้ที่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะเจ้าภาพเนี่ยนะจะเป็นพลเอกประยุทธ์รับไม่ได้หรอรับไม่ได้มันควรจะเป็นใครอ่ะคุณหมอชนน่านไหมคุณนุ้งอิงอะไรอย่างเงี้ยนะคือคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าค่ะนี่คือการเอาประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนประโยชน์ประเทศชาติลองนึกดูว่าถ้าเราเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้เนี่ยนะคือเอาแหละงานมันก็ดำเนินต่อไปได้นั่นแหละแต่ภาพลักษณ์ของการประชุมมันจะเป็นยังไงภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาในการเตรียมงานเนี่ยก็เป็นทีมนี้เตรียมงานมาตลอดเป็นงานใหญ่มากของประเทศเนี่ยแล้วถ้าเปลี่ยนต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหม